สิ่งที่อยู่ใกล้เป็นเอกพจน์คือมีหนึ่งเดียวนะจำไว้นะที่ทวนนะ this หมายถึงนี่หรือนี้ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้และเป็นนามเอกพจน์นามเอกพจน์หมายถึงมีหนึ่งเดียวนะดูภาพเลยนะคะแชร์แต่งประโยคพร้อมกันเป็น This is a chair อ่านพร้อมกัน This is a chair ถ้าอ่านช้าๆอ่านว่า This is a chair อ่านใหม่ This is a chairThis is a chair. หรือจำว่า this is a chair ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอเมริกันเขาจะใช้อะว่า a นะ This is a chair. This is a chair. นะคะถ้าพูดเร็วๆก็เป็น this is a chair. อ่านพร้อมกันเร็วๆ This is a chair. This is a chair. This is a chair. นี่คือเก้าอี้หนึ่งลูกศรชี้ใกล้หรือชี้ไกลชี้ใกล้เราใช้this นะคะ this นะคะ this คือ this นะคะต่อไปดูตัวอย่างนี้ that หมายถึงนั่นหรือนั้นใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลและเป็นนามเอกพจน์ถ้ามีหนึ่งเดียวเราใช้และอยู่ไกลเราใช้ that ใช้ this ได้ไหมไม่ได้เอ้าแต่งประโยคนี้สิคะแต่งประโยคนี้พร้อมกันNo, this or that. That. That is a table. That is a table. That is a table. Again, please. อีกครั้งหนึ่ง. 1, 2, 3. That is a table. Table. ไม่ใช่ทับเล่นะ อ่านว่า table. นะคะ. Okay. Today we study about, นะคะ. This. This. And those. ออกเสียงกัน. This.เสียงยาวและ these, those, ทีนี้ this กับ those มันแตกต่างกันอย่างไรเอ้าดูเลยเอามาแล้ว this แปลว่าเหล่านี้เอ๊ะมันแตกต่างกับคำว่า this อย่างไร thisโอเคน้องนาลวินบอกว่ามีหนึ่งเดียวเก่งมากวันนี้ใครตอบได้เดี๋ยวจะมีรางวัลนะมีรางวัลพาไปไหนดีนะขึ้นเครื่องบินไปไหนนะเมื่อกี้ไปเต้นฮาวายที่ชายทะเล นะคะไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวพาเดินไปอ้าว this 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 ตัวนี้เมื่อกี้นี้ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลนะทีนี้ได้สไลด์เป็น this THESE โอ้ยาวกว่าเดิมหน่อยนะThese, this นะคะ this ก็ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้เช่นเดียวกันดูนะใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้เดียวกันแต่ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้และเป็นนามพหูพจน์พหูพจน์ก็คือ plural นั่นเองนะคะ plural พหูพจน์ก็ถือมีก็หมายถึงมีมากกว่า1มีมากกว่า1ดูภาพค่ะ everybody look at the picture how many chairs 3 how many chairs 3chairs นะคะมี3ตัวเพราะฉะนั้นเป็น singular or plural เอกพจน์หรือพหูพจน์ plural นะคะเป็น plural พหูพจน์เอาแต่งประโยคโดยใช้ this แต่งค่ะ this อะไร this อะไร this is a chair this is a chair เอาเห็นไหมคุณครูจะยกตัวอย่างแล้วเมื่อกี้นี้ this ก็เป็น this เป็นเอกพจน์ใช่ไหม this เอาดูบนกระดานนิดหนึ่งให้เรียนดูบนกระดานนิดหนึ่งทุกคนดูบนกระดานนักเรียนจะงงแล้วนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนประโยคใช่ป่ะถ้าเป็นเอกพจน์ this ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลถ้าเป็นเอกพจน์ this ก็เป็น this 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 is ถ้าเอกพจน์นะ this is a chair chair นะ chair this is a chair มีเก้าอี้เท่าไรตัวเดียวครูบอสวาดเก้าอี้ให้ตัวเดียวนะคะแล้วอยู่ใกล้อยู่ไกลชี้ไกลชี้ไกลชี้ไกล this is a chair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  ปรากฏว่าวันนี้เราไม่ได้เรียนเรื่อง this และเราเรียนเรื่อง this this นะคะ this นะ this ใช้ is
ได้หรือไม่เออได้ไหมได้ไหมตัวนี้จะใช้กับ this ถ้าเป็น this เราไม่ใช้ is แล้วเราใช้ are เพราะว่า this ตัวนี้ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์คือ more than one มากกว่า1 these are อะไร these are อะไร chairs c h a i r ถูกไหมเนี่ยเมื่อกี้เราดูในสไลด์มี3เอาวาดภาพก่อนมี3ตัวมีเก้าอี้3มีเสียงละมีเสียงบอกว่าไงนะต้องเติม s ด้วยเพราะว่าแชร์ตัวนี้มากกว่า1ตัวคำว่าแชร์ต้องเติม s นะคะโอเค add s นะคะ after r เติม s ที่หลังตัว r เป็น chairs that chairs นะคะ these are chairsThese are chair. These are chair. ถ้าตัวเดียว This is a chair. มากกว่า1ตัว These are chairs. เติม s ตัวออกเสียงรถจักรยานยังรั่ว These are chair. Do you understand? Yes. Easy or difficult? Easy or difficult? Easy. นะเพราะฉะนั้น this กับ this กับ this จะคู่กันสองตัวนี้จะคู่กันตัวนี้ใช้กับเอกพจน์ตัวนี้ใช้กับพหูถูกต้องมีเพื่อนตอบมาว่า that กับ those ก็คู่กัน this กับ these คู่กันอันนี้เป็นเอกพจน์อันนี้เป็นพหูพจน์กลับไปที่สไลด์ค่ะแต่งประโยค these are chairs นะคะ these are chairs พร้อมกันค่ะ three times 3ครั้ง 1 2 3 these are chairs these are chairs these are chairs ต่อไปค่ะดูต่อดูสไลด์ต่อไป those แปลว่าเหล่านั้นเหล่านั้นแสดงว่ามันไม่ได้มีอย่างเดียวไม่ได้มีชิ้นเดียวแล้วก็ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลนะคะ those นะคะใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลเป็นนามกับนามใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลและเป็นนามพหูพจน์คือมากกว่า1มาดูเมื่อกี้เราบอกว่า that th that เป็นหมายถึงอยู่ไกลใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์คือ1เดียวก็เป็น that is a table t aB L E นะ That is a table อ่านพร้อมกัน That is a table That is a table มีโต๊ะกี่ตัวอันนี้กี่ตัวคะ1ตัวเอ้าวาดยังไงเนี่ยคุณมดวาดเป็นมั้ยเนี่ยอ้าวใส่ขาโต๊ะไปปึ๊บๆนี่1ตัวต่อไปมีมากกว่า1ตัวก็ต้องใช้ That those ใช้ that ได้มั้ยไม่ได้ those T HO S E those ใช้ is ได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ those are อะไร table T A B L E ถูกไหมเนี่ยไม่ถูกต้องทำไม add s after e เติม s ที่หลังตัว e เพราะว่า table นั้นมีมากกว่า1ตัวถูกต้องนะครับนะคะเติมไปเลยแล้วต้องมีจุด full stop มั้ยมีไม่มีได้ไหมไม่ได้เพราะอะไร why เพราะว่ามันจบประโยคแล้วอุ๊ยน่ารักมากเลยลูกเรียนของครูเมมอสนี่นะคะทั้งต้นทางปลายทางเลยต้องใส่จุด full stop นะเพราะว่าจบประโยคแล้วก็มีโต๊ะมากกว่าเท่าไหร่แล้ว1ตัวใส่วาดภาพไปวาดเป็นเปล่าก็ไม่รู้แหละโต๊ะอะไรของครูมอสเนี่ยเดี๋ยวให้เด็กมาวาดนะคะมากกว่า1ตัวอ่านพร้อมกัน those are tables อ่านพร้อมกัน1 2 3 those are tables โอเค good everybody look at the slide กลับไปที่สไลด์เลยค่ะ those แปลว่าเหล่านั้นใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลและเป็นนามพหูพจน์อ้าวแต่งประโยค those are แต่งประโยคค่ะ those are เดี๋ยวคุณมอสจะเรียกที่นะถ้าใครที่แบบว่าโอ้ยสลึมสลือคุณว่าจะเรียกเลขที่ทันทีเลยอ่านประโยคนี้พร้อมกัน those are
tables. Tables. Again, please. Those are tables. Those are tables. Okay. Example. ตัวอย่างอ้าวแต่งประโยคค่ะ These are those. These are those. These are. Are these are rabbits. เติม s ไหมเติมนะคะต่อไปค่ะว้าว banana this or those this or those this เอาอ่าน this are bananas นะคะต่อไป this or those แต่งประโยคค่ะ this are carrot นะคะ this are carrot นะคะเก่งมากกลุ่ม2เดี๋ยวแพ้กลุ่ม1นะออกเสียงค่ะ This or those This or eggs นะ This or eggs ต่อไปค่ะ This are oranges ออกเสียงนิดนึง This are oranges no ไม่อ่าน